สวัสดีนะครับคนที่ติดตาม YouTube นะครับของเรานะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการแลกโค้ดนะครับที่คุณลงทะเบียนไว้นะแลกโค้ดที่คุณลงทะเบียนไว้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้พิมพ์ใน Google นะครับก็ไปที่เบราว์เซอร์เนาะพิมพ์ในช่องค้นหานะครับ Mew2C นี่นะครับ Mew2C นี่นะฮะกดแว่นขยายนะครับเพื่อกดค้นหานะฮะจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ thinkhead.mew2c.com นะครับตัวนี้นะอันกลางๆที่ผมชี้เนี่ยนะฮะก็ตรงของมุมซ้ายมือนะครับมุมซ้ายมือนะฮะจะเห็นว่ามันจะเขียนว่ารางวัล CBT นะครับก็ไปที่กดที่รางวัล CBT ได้เลยนะครับทีนี้เราก็สามารถกรอกนะครับเบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้เนาะอีเมลนะครับโรเนมก็คือชื่อในเกมนะครับส่วนของเซิร์ฟเวอร์ ID ก็เป็น S1 S2 S3 S4 อะไรที่เราเล่นไว้นะครับก็ถ้าใครเล่นเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์อะไรคุณก็กรอกอันนั้นไปนะครับสมมุติว่านะผมเอาแล้วก็อีเมลนะครับนี่นะครับรวมถึง Role ID นะครับแล้วผมอยากเอาเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็กรอกตามนี้ไปนะครับซึ่งผมจะกดรับนะฮะปุ๊บนะพอกดรับนะครับคุณก็จะได้เห็นไหมครับโค้ดด้านล่างนะครับเป็นสีแดงๆนะฮะกด Copy ด้านหลังครับ Copy มันบอกว่า Copy เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่เกมนะไปที่เกมนะครับก็ไปที่เกมมิวอันนี้มันคลายมาสเตอร์เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวนะไปที่เกมนะครับขอปิดคลายมาสเตอร์สักหนึ่งนะฮะ โอเคนะครับไปที่เกมเสร็จปุ๊บให้คุณไปที่แป๊บหนึ่งนะมันล็อกอินใหม่ S8 นะฮะเมื่อกี้มันหลุดนะฮะโอเคต่อนะครับให้คุณไปที่คำว่าโบนัสด้านบนนะครับโบนัสเห็นไหมมันจะมีกล่องโบนัสอยู่เห็นไหมตัวเนี้ยกล่องโบนัสนี่นะแล้วสไลด์ลงมาด้านล่างสุดนะครับเขียนว่าโค้ดนะครับแล้วก็กดตรงที่ใส่โค้ดนะครับวางครับผมวางแล้วนะกดเรียบร้อยครับกดแรกครับสักพักหนึ่งจะมีของขวัญขึ้นนะครับตึ๊ด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 นะอันนี้ผมแลกไปแล้วมันจะไม่ขึ้นนะผมแลกไปแล้วมันจะไม่ได้ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะในการแลกของขวัญนะครับที่คุณลงทะเบียนไว้ล่วงหน้านะครับก็ถ้าใครลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับสามารถแลกได้ตามวิธีนี้ส่วนถ้าใครไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะไม่ได้ของนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ